ำมากจนรถเดินคู่อยู่ไปนั่งเรียนใกล้กับโรงงานเชื่อมรถพกรถอะไรเงี้ยเรียนกันทั้งวันก็ไม่ไหวนั่งนั่งนั่งอยู่ไหนบ้างบรรยากาศที่ใหญ่ยิ่งใหญ่เรียนแค่เล็กน้อยผู้สอนจะใช้ยิ่งใหญ่การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียนจะมีการให้เกียรติต่อผู้เรียนจะใช้คำพูดต่อสังคมในขณะในการที่กำลังสอนไม่ดูถูกเยียวยาผู้เรียนไม่ย่อเย้ยสั่งถามสถานที่สอนไม่ได้หรือไม่อาจจะติดต่อผู้เรียนนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสิ่งที่จะสามารถทำให้เกิดการปรับปรุงได้ว่าผู้สอนควรจะปรับปรุงอะไรบ้างนั่นคือจากแรกประเมินหรือว่าเมื่อประเด็นจะเป็นที่ประเมินแต่โดยตัวผมแล้วเนี่ยการประเมินเนี่ยผมว่าหมายมากคุณเป็นผู้รับจากคุณให้ผมหนึ่งสองเดือนสี่ห้าปีเลยแต่ถ้าคนหนึ่งให้ผมเลยสามผมก็วางใหม่ผมจะเอาตรงนั้นไปปรับปรุงซึ่งผมเชื่อว่าอาจารย์หรือผู้สอนหลายคนก็เป็นอย่างนั้นส่วนตัวผมเองก็จะวางใหม่มากเลยนะท่านเรียนอยู่ก็พอมีอยู่รุ่นหนึ่งกำลังสอนอยู่รุ่นขึ้นห้องก็ดีมีเสียงมีบางรุ่นรุ่นนะโดยที่เราไม่สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็มารยาทดีแต่เขาทำทดสอบไม่ได้อยู่ครั้งหนึ่งเราเข้ามาคิดว่าที่เรามีอะไรที่เราบกพร่องไหมที่เราไม่สุภาพหรือเปล่าหรือเราทำอะไรให้รู้สึกสิ่งที่เรียนรู้มีอคติกับเราไหมเราก็จะเดินไปแบบวัดแต่ว่าเขาปกติก็เลยตอนหลังก็เลยมาคุยส่วนตัวว่าที่เรียนมีปัญหาไหมเข้าใจไหมพูดแล้วเรียนไปตรงความรู้สึกอะไรที่เรียนจะดีหรือเปล่าแล้วก็เริ่มใช้จิตวิญญาณในการที่จะดูว่าเขาจะมีปัญหาครับตรวจว่าของอาจารย์เขาไม่ใช่การโกงกำลังนักเรียนมาแรงกว่าที่จะเรียนแรงแรงเท้าหายไปตรงนี้ตัวโต๊ะผมดีพอตอนลุกพอผมจะโกงใช้ความตัวอย่างหนักขึ้นตัวโต๊ะใช่เราไม่รู้ว่าของเขาเป็นมาในการที่เรียนกันนะมันไม่ใช่สิ่งที่เป็นสิ่งระหว่างเรียนสอนเราต้องมีสัญญาณเพื่อถามเขาก็เริ่มเยี่ยมหลักฐานแล้วเราก็เริ่มสงสัยว่าอ๋อมันไม่ใช่ข้อบกพร่องของเราที่จะรับสอนนะครับที่บอกอันแรกคือส่งเสริมระบบการศึกษาในห้องเรียนครับนั่นคือเรื่องของเช่นอยากจะถามว่าที่เรียนอันนี้เหมาะสมไหมที่จะสอนในเนื้อหานี้การที่กำลังสอนเรามีความรู้ว่าไปพูดไปเรียนเพียงไปทำให้เกิดผู้สังคมส่วนหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยเคยมีการบรรยายครั้งหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งตอนนั้นมีถึงการแบ่งค่าของสังคมความเอื้อมันเกิดว่าในสังคมกลุ่มนั้นนะสังคมกลุ่มนั้นมันมีการต้องค่าร้อยเปอร์เซ็นต์กับสี่อีกมุมหนึ่งปรากฏว่าไปตรงข้ามไปคุยใหญ่เลยปรากฏว่าโดนโผล่ตลอดเวลาอันนี้คือน่าจะสิ่งที่ไม่ดีต่อต้องเรียนไปสอบผู้บรรยายตัวนี้เพราะนั้นแล้วเราย้อนกลับไปดูว่าองค์ประกอบของผู้สอบที่ดีมันจะต้องมีการศึกษาผู้เรียนก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นยังไงเขาชอบตรงไหนเขาชอบอะไรแล้วเราไปแบบไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเราเป็นคนอะไรที่แบบไม่สร้างความประทับใจแล้วก็ไม่เกิดใจไม่อยากที่จะเรียนรู้กับเรานะครับที่ตัวเราสเต็ปของการสอนจากง่ายไปหายากจากอะไรที่มันแคบๆใกล้ๆจากใกล้ตัวแล้วพยายามไปไกลตัวก่อนนะครับในรู้ถึงในการศึกษาในลักษณะการสอนที่มีอย่างหนึ่งก็คือที่จะลืมไม่ได้ก็แรกจะมีการวัดผลประเมินผลเป็นเรียกว่ามีการวัดประเมินผลก่อนเรียนระหว่างเรียนระดับหนึ่งนั่นคือความสมบูรณ์แบบของเรื่องการสอนนะครับถามว่าในการวัดเพื่ออะไรต้องกับเรียนเนี่ยวัดเพื่อรู้ว่าเพื่อเปรียบเทียบว่าผู้เรียนเนี่ยวัดก่อนเรียนก่อนเรียนเนี่ยผู้เรียนเนี่ยมีความรู้แค่ไหนเก่งตรงชื่อนะที่จะได้ติดอย่างการสอนให้กำลังใจโอกาสให้กำลังใจผู้เรียนเองบางทีมันเหมือนเป็นการรู้กันนะว่าบางทีแต่มันก็รู้สึกกดที่จะชี้ชมตัวเองไม่ได้มีการวัดมีการ